ไปต่อกันที่การแสดงโขนที่หลายคนรอคอยนะคะเพราะไม่เพียงแค่ฉากงดงามอลังการตรึงตาผู้ชมค่ะแต่โขนพระราชทานชุดจองถนนก็ยิ่งให้ความสำคัญกับเครื่องแต่งกายและใกล้วันแสดงจริงแล้วนะคะก็ยิ่งต้องเร่งซ้อมเพื่อความพร้อมสมบูรณ์และให้สมกับการรอคอยค่ะความประทับใจจากการแสดงโขนชุดศึกมัยราบที่เคยชมเมื่อปีที่แล้วทำให้วีรภัทราแจ้งสว่างนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เชียงใหม่เข้าร่วมคัดเลือกจนได้เป็น1ใน17นักแสดงตัวเอกรุ่นใหม่ในโขนเฉลิมพระเกียรติชุดจองถนนประสบการณ์ใหม่ที่ได้ฝึกฝีมือกับนักแสดงชั้นครูและศิลปินแห่งชาติในโขนชุดจองถนนช่วยเพิ่มพูนทักษะร่ายรำที่ฝึกหัดมาตั้งแต่อายุ12ปีได้งดงามอ่อนช้อยมากขึ้นค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งที่ไม่เคยรู้เพราะว่าหนูอยู่เชียงใหม่เพราะว่าจะอยู่ไกลกรุงเทพหน่อยค่ะคือความรู้เล็กๆน้อยๆนี้จะไม่ละเอียดเท่าที่นี่ค่ะเพราะได้มาสัมผัสที่นี่คือรายละเอียดเยอะกว่ามากค่ะอย่างเช่นการก้าวเท้าหรือแบบการจีบการใช้หน้าใช้ลีลาลักคออย่างเงี้ยค่ะบางทีมันจะละเอียดกว่าเราต้องสังเกตค่ะมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีติดตัวเข้าไปเป็นความประทับใจที่เขาจะไปเล่าต่อเมื่อเขาได้เรียนศึกษาจบไปเป็นครูบาอาจารย์เขาก็จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกศิษย์ลูกหามันก็เป็นการขยายผลในสิ่งที่เราทำอยู่ในนี้ค่ะโขนชุดจองถนนมีทั้งหมด10ฉากฉากสำคัญที่สุดคือตอนหนุมานนำพลวานรขนหินถมสมุทรเพื่อข้ามไปกรุงลงกาพบนางสุพรรณมัจฉาสั่งบริวารปลาขัดขวางจึงจับนางทำชายาในฉากนี้จะเห็นการจำลองเวทีให้เป็นฉากใต้สมุทรและการกรีธาทัพพระรามข้ามไปยังกรุงลงกาด้วยขบวนเกียรติยศยิ่งใหญ่ความพร้อมเพรียงของนักแสดงในชุดนี้ยังสะท้อนความสามัคคีอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนทุกสิ่งโขนตอนจองถนนที่นี้แง่ที่ก็คือให้เห็นถึงความแตกการแตกความสามัคคีจะไม่ทำให้งานนี้สำเร็จและก็ผู้ที่เป็นผู้ควบคุมคือพระรามเนี่ยจะมีวิธีการตัดสินอย่างไรอาจจะเป็นแง่คิดหนึ่งก็ได้ที่จะให้ผู้ชมได้เห็นว่าความสามัคคีนี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าตราบใดที่เราขาดความสามัคคีบ้านเมืองกิจการต่างๆเราก็จะไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้นักแสดงกว่า300คนรวมทั้งผู้ขับร้องภาคและบรรเลงเพลงปี่พาทย์ล้วนเป็นศิลปินชั้นนำและเยาวชนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนชุดจองถนนระหว่างวันที่2ถึง30พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมให้เยาวชนร่วมสืบสานนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยให้คงอยู่สืบไปกฤทธาดีมีไทย PBS รายงาน